สวัสดีครับผมทามจาก ID Group Channel นะครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยนะครับ Newcastle Renewable Energy Tech ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยณปัจจุบันนี้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนสำนักงานโรงงานต่างๆเป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งขนาดและศักยภาพกำลังในการผลิตไฟฟ้าจากเดิมนะครับที่เราคุ้นตากันว่าแผงโซลาร์เซลล์จะต้องมีขนาดใหญ่โตและมีน้ำหนักมากใช่ไหมครับปัจจุบันนั้นโซลาร์เซลล์สามารถพัฒนาได้บางเหมือนกระดาษแถมยังสามารถม้วนเก็บได้ง่ายอีกด้วยเวลาจะใช้งานนะครับก็แค่กางออกมาก็สามารถใช้ได้แล้วแถมยังผลิตได้ง่ายเหมือนพิมพ์หนังสือและกำลังจะขยายไปสู่ระดับ commercial scale ในเร็วๆนี้ครับล่าสุดปลายปี2018นะครับได้มีการติดตั้งอย่างเสร็จสมบูรณ์โดยร่วมมือกับเชฟนะครับหรือบริษัทผู้ผลิตไม้พาเลตรายใหญ่ของออสเตรเลียครับประโยชน์นะครับและจุดเด่นของโซลาร์เซลล์ตัวนี้คือมีราคาถูกมากๆนะครับในราคา300บาทต่อตารางเมตรหรือว่าถูกกว่า20เท่าจากแบบทั่วๆไปนะครับวิธีการหรือกลไกในการทำงานคือตัวหมึก Ink One นะครับที่ถูกพิมพ์ลงบนพลาสติก PET ตัวหมึกนั้นสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้ครับข้อดีอีกอย่างนะครับคือส่วนประกอบกว่า 90% เนี่ยทำมาจากพลาสติก PET หากท่านผู้ชมนึกไม่ออกนะครับว่า PET คืออะไร PET ก็คือขวดพลาสติกใสๆหรือพลาสติกที่มีสัญลักษณ์หมายเลข1ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากแบบเดิมที่ทำจากซิลิคอนซึ่งในอนาคตเมื่อขยายไปสู่ระดับ commercial scale แล้วกำลังผลิตแผงโซลาร์เซลล์นี้จะเพิ่มขึ้นจากหลายร้อยเมตรต่อวันเป็นหลายร้อยกิโลเมตรต่อวันโครงการ Charge Around นะครับล่าสุดได้มีการทดลองนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Newcastle ร่วมกับ Aram Britain Limited ได้คิดค้นและทดลองผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาที่มีความยาว18ไม้จำนวน18แผ่นซึ่งสามารถกางออกเพื่อชาร์จไฟรถยนต์โดยได้นำมาทดลองขับรอบชายฝั่งออสเตรเลียเป็นระยะทาง 15,000 กิโลเมตรในระยะเวลา84วันโครงการ Charge Around นะครับแสดงให้เห็นความสามารถของโซลาร์เซลล์แบบพกพาผ่านการเดินทางกว่า 15,000 กิโลเมตรเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตขึ้นมานั้นสามารถแก้ปัญหาจุดชาร์จพลังงานพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดการเดินทางทำให้หมดความกังวลใจเรื่องการตามหาสถานที่ชาร์จพลังงานเมื่อต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดนะครับคาดการณ์ว่าในปี2566นี้จะมีข่าวดีอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่หมดอายุแล้วนั้นนอกจากจะไม่ผลิตกระแสไฟได้ดีแล้วยังเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยหากไม่จัดการอย่างถูกวิธีนั่นเองครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ